Royal Thai จับมือศิลปินสิ่งทอระดับโลกเปิดตัว RT Studio ประเดิมโปรเจกต์คอลแลบ RT Studio X MOOK V มุกเพลินจันทร์วิญญารัตน์ RT Studio แบรนด์พรมทอมือน้องใหม่ระดับพรีเมียมจาก Royal Thai ผู้นำตลาดพรมอันดับหนึ่งของไทยและชั้นนำของโลกสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการไลฟ์สไตล์ด้วยโปรเจกต์คอลแลบแรกภายใต้ชื่อ RT Studio X MOOK V ที่จับมือกับศิลปินนักออกแบบผ้าทอแถวหน้าของไทยคุณมุกเพลินจันทร์วิญญารัตน์เพื่อนำเสนอวัสดุปูพื้นในมุมมองใหม่ที่ผสมผสานความยั่งยืนคุณภาพและประสบการณ์ในด้านพรมเข้ากับความเป็นศิลปินของคุณมุกผลลัพธ์คือผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนความหลากหลายสร้างแรงบันดาลใจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคมิลเลนเนียลตามคอนเซปต์ของแบรนด์ RT Studio ค่ะครับก็สำหรับงานนี้นะครับว่าเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท GCN Corporation กับ MOOK V หรือว่าเพลินจันทร์วิญญารัตน์นะครับแต่เดิมมาก็ต้องเล่าว่า GCN Corporation เนี่ยเราก็ทำพรมมากว่า50 ปีแล้วถ้าท่านยังจำได้แบรนด์ของเราในอดีตคือไทยปิงนะครับแต่ว่าเราก็ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์มาเป็น Royal Thai เพราะว่าความเป็นไทยนะครับที่เราคิดว่าเราน่าจะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับนะเราก็ใช้ Royal Thai ก็ตลอดเวลาที่ทำงานมาก็ทำพรมเข้าทั้งมีโรงแรมทุกแบรนด์ที่ท่านจะนึกออกนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศรวมไปถึงสนามบินต่างๆในหลายๆประเทศรวมไปถึงบ้านวังในต่างประเทศนะครับเราทำเยอะมากนะแต่มาถึงวันนี้ก็คิดว่าได้เวลาแล้วที่เรายกไปเป็นงานศิลปะนะครับผมได้เคยไปดูพิพิธภัณฑ์พรมที่ประเทศแอซอร์ไบจานเขามีพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีพรมต่างๆที่อยู่มา50 ปี 100 ปีเป็นงานศิลปะนะครับผมก็มาคิดว่าเราไม่ใช่ก่อนอื่นไม่จะต้องอายุ50 ปี 100 ปีถึงจะเป็นงานศิลปะได้ทำวันนี้ด้วยการออกแบบที่ดีที่สวยแล้วก็ฝีมือในการผลิตที่ดีเราก็ทำเป็นงานศิลปะได้เมื่อคิดถึงตรงนี้ก็คิดถึงดีไซเนอร์ว่าใครที่อยากจะเชิญมาร่วมกับเราแน่นอนครับคิดไปคิดมาก็มีคนเดียวที่เหมาะสมวันนี้ก็คือมุกครับมุกเองโดยส่วนตัวก็เหมือนกับน้องสาวนะรู้จักทั้งครอบครัวก็สนิทกันนะครับแต่ที่มากไปกว่าน้องสาวคือมุกเป็นดีไซเนอร์แนวหน้าที่ฝีมือดีมากแล้วก็ได้ทำออกแบบให้แบรนด์ดังๆมากมายหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เองหรือว่าเป็นโรงแรมของแบรนด์เช่นหลุยส์วิตตองเขาก็ทำให้โรงแรมของหลุยส์วิตตองเขาก็ทำให้แล้วยังอีกมากมายมาเล่าตรงนี้ก็ไม่จบนะฮะก็เลยชวนมุกมานั่งคุยบอกว่าไปทำกันไหมมุกด้วยว่าเขามีความรักในศิลปะเป็นศิลปินเขาก็ยินดีแล้วก็จากนั้นมามุกก็ทุ่มเทนะครับไปศึกษาวิธีทำพรมไปดูโรงงานไปดูเทคนิคต่างๆนานาแล้วก็ออกแบบจนท้ายสุดท้ายก็มามีวันนี้แล้วก็มีพรมคอลเลกชันนี้ที่เรียกว่า Tactile Vernacular ซึ่งก็มุกอาจจะอธิบายได้ดีความเป็นมาของชื่อนี้นะฮะนี่ก็คือความเป็นมาของคอลเลกชันนี้แล้วก็เป็นคอลเลกชันแรกของเรานะครับสำหรับการทำพรมให้เป็น Art Piece หรือว่าศิลปะนะครับวันข้างหน้าก็จะมีอะไรอีกก็ไปว่ากันแต่ว่าวันนี้เรารู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับมุกแล้วก็ได้ออกมาในคอลเลกชันที่ทั้งมีความสวยงามมีความครีเอทีฟนะครับแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่อย่างที่ท่านเห็นนะฮะที่น่าตื่นเต้นน่าทึ่งนะครับขอบคุณครับต้องบอกว่าจริงๆตอนพี่เอติดต่อมามุกก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆมุกคิดมาตลอดว่าพรมเป็นสิ่งหนึ่งที่หาซื้อยากในเมืองไทยพรมที่แบบออกแบบโดยเราสวยจริงๆทั้งที่พอมุกไปดูเนี่ยมุกก็รู้เลยว่า Royal Thai เนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ทำเทคนิคได้ล้ำลึกหลายแบบมากเลยแต่เพียงแต่ว่าแต่ก่อนอย่างที่พี่เอบอกอาจจะทำเป็น OEM ทำตามแบบทำอะไรก็ต้องมีดีไซเนอร์หรือมีครีเอทีฟที่ไปดึงเทคนิคออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างมุกก็เลยไปคุยแล้วมุกก็บอกว่ามุกก็กลับมาคิดว่ามุกอยากทำอะไรดีมุกอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสาร communicate มุกก็เลยส่วนตัวมุกชอบชาวเขาอยู่แล้วมุกมีความรู้สึกว่าชาวเขาเนี่ยเขามีเรียกว่า universal language คือว่าเข้าใจกันทั่วโลกก็คือ จะประเทศไทยเวียดนามอินเดียอเมริกาแอฟริกาพอเราไปดูปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นลายแบบ tribal ลายเป็นชาวเขาคอมมิวนิเคตกันผ่าน needle and thread เข็มกับด้ายเล่าเรื่องผ่านลายของเขามุกก็เลยบอกมุกจะเล่าเรื่องของมุกในภาษาของมุกเรื่องที่มุกจะเล่าก็คือว่าภาษาของมุกเอาลายชาวเขามารวมกันหมดมา recreate reinvent ให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นเอาเทคนิคของ Royal Thai ที่ทำมาแล้ว50ปีมาให้คนเห็นว่าเขาทำอะไรได้บ้างแตกต่างคนอื่นยังไงถ้าเดินดูงานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเทคนิคที่เขาทำจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นทั่วไปแล้วก็อันนี้ก็แต่ละลายแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวก็คือจะมีเผ่าม้งอาขาแล้วก็กะเหรี่ยงนะคะอย่างลายที่มุกยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นลายทอของเผ่ากะเหรี่ยงนะคะมุกก็เอามาร้อยเรียงลายใหม่ให้เป็นสมัยใหม่และแต่ละลายก็ถ้าไปดูงานข้างหลังนะคะจะเป็นงานอาร์ตก็คือในงานอาร์ตนั้นน่ะมุกเอาเทคนิคทุกอันมารวมกันนะคะแล้วเอาลายทุกอันมารวมกันจากนั้นงานดีไซน์ของมุกอินสไปร์จากงานอาร์ตก็คือจากงานอาร์ตมุกทำออกมาเป็น8ดีไซน์4 colorway ทั้งหมด32ชิ้นเพื่อให้เห็นว่างานอาร์ตกับงานดีไซน์อยู่ด้วยกันได้งานอาร์ตของคนคนนี้สามารถดีไซน์มาเป็นงานดีไซน์เพื่อขายได้เหมือนกันนะคะเชิญไปดูนะคะแล้วจะเห็นเลยว่าพรมปกติเนี่ยเวลาพรมเนี่ยเขาจะต้องเลกาวด้านหลังเพื่อให้ความแข็งแรงแต่งานอาร์ตข้างหลังเนี่ยเราทำให้สวยทั้ง2ด้านหน้าและหลังต้องสวยเท่ากันงานมือเนี่ยถ้าคุณจะดูว่างานไหนเป็นงานมือคุณต้องดูข้างหลังของงานถึงจะรู้ความแตกต่างระหว่างการทำมือการทำเครื่องขอให้ไปดูงานข้างหลังแล้วเดินไปดูข้างหลังจะเห็นเลยว่ามันเป็นงานมือจริงๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปมันมาจากชาวเขาแต่เป็นชาวเขาในรูปแบบของเราอย่างที่มุกอยากจะเล่าค่ะคือเขาเป็นทีมที่สตรองมากเขาเป็นทีมที่แข็งแรงมากทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งดีไซเนอร์ทั้งโปรดักชันเขาเปิดรับมุกได้ดีมากยากที่สุดคือต้องละลายความเพอร์เฟกต์ของเขาเพราะเขาจะเป็นเป๊ะมากจริงๆคือเขาทำเทคนิคทุกอย่างเป๊ะเพราะเขาทำพรมขายเขาไม่ได้ทำอาร์ตเพราะฉะนั้นความยากอยู่ที่ว่ามุกต้องบอกเขาว่าพี่ปล่อยให้มันมีผิดบ้างบางอย่างเนี่ยความสวยมันอยู่ที่ผิดแต่ว่าเขาก็จะเป๊ะมากแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันคืองาน collaborate คือการทำร่วมกันเพราะฉะนั้นมุกได้เรียนรู้จากเขาเขาก็เรียนรู้จากมุกว่าเป็นการทำที่เหมือนไปเรียนปริญญาโทอีกใบหนึ่งเลยและคือต้องขอบคุณจริงๆที่เขาให้โอกาสมุกรู้สึกดีใจมากที่มุกได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะค่ะคือ Royal Thai เนี่ยทุกคนพนักงานเนี่ยจะใส่ชุดสีดำหมดทุกคนจะรู้เรื่องราวของพรมแต่ละชิ้นทุกคนจะรู้รายละเอียดว่าแต่เทคนิคคืออะไรแล้วก็หลังจากนี้จะมีโชว์ที่ออฟฟิศที่ Royal Thai แล้วก็ที่เอกมัยค่ะซึ่ง information เหล่านี้มุกขอเชิญให้ทุกคนหยิบโบรชัวร์นะคะในโบรชัวร์เนี่ยจะมีเรื่องราวทั้งหมดและมีการติดต่อใครยังไงอยู่ในโบรชัวร์หมดเลยค่ะ